ว่าเราก็เคยนำเสนอไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดท้าวเวสสุวรรณใส่หน้ากากอนามัยคราวนี้ลงใต้ไปที่กระบี่กันบ้างค่ะไปดูกันค่ะว่าที่นี่เขานำมนุษย์โบราณเนี่ยมาใส่หน้ากากอนามัยที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้ค่ะไปที่บริเวณสี่แยกมนุษย์โบราณถนนมหาราชตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นี่แหละค่ะเรียกว่าทำเอาคนขับรถสัญจรไปมาเนี่ยรวมถึงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติแปลกใจกันยกใหญ่เอ๊ะทำไมมนุษย์โบราณขนาดใหญ่ยืนตระหน่านตรงสี่แยกบนเสาไฟสัญญาณจราจรเนี่ยจู่ๆไปสวมหน้ากากอนามัยมิดชิดเลยแถมศีรษะและแขนก็ยังคาดผ้าลายธงชาติไทยอีกด้วยครับเราต้องไปสอบถามค่ะเห็นแบบนี้แล้วไปถามเลยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คุณกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าการนำหน้ากากอนามัยแล้วก็สายรัดข้อมือสัญลักษณ์ธงชาติไทยมาใส่ให้กับมนุษย์โบราณตรงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรกลางเมืองกระบี่เขาบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กระบี่เนี่ยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี่แหละและมนุษย์โบราณที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางแยกแบบนี้มันมองเห็นได้ง่ายไงที่ผ่านมาเขาก็มีการสวมชุดไทยตามยุคตามสมัยนะเดี๋ยวก็ชุดไทยโบราณบ้างเดี๋ยวก็ชุดนักมวยบ้างมันก็ต้องตามยุคตามสมัยใช่แล้วช่วงนี้มันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เลยอยากจะให้มนุษย์โบราณเนี่ยแหละช่วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวแทนในการรณรงค์แล้วกันเห็นแล้วยังแบบโอ้ขนาดมนุษย์โบราณยังใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้เอ้ยเราต้องใส่แล้วใครลืมเนี่ยวิ่งกลับบ้านก่อนไปเอาหน้ากากอนามัยมาใส่ก่อนเพราะว่าขนาดมนุษย์โบราณเนี่ยยังสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองเลยก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำหน้ากากอนามัยไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อมนุษย์โบราณตัวใหญ่หน่อยมาสวมให้เลยทั้ง4ตัวเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ค่ะให้ช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและก็ร่วมรณรงค์ที่สำคัญและเป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลในจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่ตอนนี้ต้องสู้กันอย่างหนักในการดูแลประชาชนยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะอยากให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความปลอดภัยเวลาเดินออกมาจากบ้านปุ๊บต้องมีหน้ากากอนามัยถ้าหน้ากากอนามัยมีก็ต้องเป็นหน้ากากผ้านะฮะเพื่อป้องกันโควิด-19 นะฮะตอนนี้หน้ากากมีแล้วใช่มั้ยค้างเฟซชิลด์เดี๋ยวให้แม่น้องเอ๋ยส่งไปได้เดี๋ยวเอามาใส่ให้ต้องใหญ่ต้องใช้ใหญ่เป็นพิเศษหน่อยนะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ